หมอคะติดสูบบุหรี่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาไหมมันทำให้กระดูกในร่างกายของเราอะครับในบริเวณช่องปากเนี้ยอักเสบได้สมมติว่าคนไข้ชอบลุคของโลหะเป็นทองเป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถทำได้ครับในกรณีที่เราเล่นกีฬาที่มันบางอย่างเช่นมีแบบต่อยมวยอะไรพวกเนี้ยครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะครับให้เลือกสมมตินะคะคุณหมอ1ส้มจำเป็นต้องใส่รากฟันเทียมกับ2ส้มต้องจัดฟันตอนนี้1กับ2ทำมันไหนก่อนดีคะหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการทำรากฟันเทียมเนี่ยไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณหมอจะดูแลอย่างดีเลยค่ะแต่ทีนี้พอเราใส่รากฟันเทียมไปแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีในการดูแลรักษารากฟันเทียมให้อยู่กับฟันของเราเนี่ยไปอีกนานแสนนานได้ยังไงกันบ้าง EP นี้เดี๋ยวพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ The Avery Dental Clinic ค่ะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองหนึ่งในคลินิกทันตกรรมแถวหน้าที่มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกด้านของทันตกรรมด้วยอุปกรณ์แล้วก็นวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศแอบบอกเลยนะคะว่าทั้งคนไทยและต่างชาติที่อยู่ห่างไกลถึงขั้นต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพื่อมาจองคิวทำฟันกันที่นี่เลยค่ะEP สุดท้ายแล้วค่ะของเรื่องการทำรากฟันเทียมนะคะทุกคนทราบไปแล้วคุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าขั้นตอนของการทำรากฟันเทียมแบบเจาะลึกนะคะมีขั้นตอนไหนบ้างทำเสร็จสามารถใช้งานได้เลยนะคะก่อนทำต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะหลังทำนะคะเราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะแต่ทีนี้หลายท่านบอกว่าทำรากฟันเทียมไปแล้วนะคะอยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมหรือการดูแลในการทำรากฟันเทียมเดี๋ยวให้คุณหมอวิชนะคะได้บอกเราค่ะคุณหมอคะเอาง่ายๆก่อนเลยค่ะสมมติทำรากฟันเทียมไปกี่ซี่ก็แล้วแต่ดูแลยังไงเบื้องต้นค่ะอย่างที่ผมบอกนะครับรากฟันเทียมเนี่ยเป็นฟันอีกซี่นึงในช่องปากเรานะครับก็ไม่ต่างจากฟันธรรมชาติที่เรามีนะครับเราต้องแปรงฟันวันละ2รอบเป็นอย่างน้อยเลยนะครับก็คือทุกเช้ากับก่อนนอนนะครับลงไปถึงซี่ที่เป็นรากฟันเทียมด้วยนะครับเสร็จแล้วเราต้องใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ1รอบนะครับซึ่งจะใช้ตอนเช้าก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้หรือจะใช้ทั้ง2ช่วงเวลาเลยก็ได้นะครับการทำความสะอาดของรากฟันเทียมสำคัญมากเลยนะครับเพื่อที่จะให้รากฟันเทียมเนี่ยอยู่ในช่องปากเราได้นานนะครับนอกจากนี้การดูแลก็คือการเข้ามาพบหาคุณหมอประจำทุก6เดือนนะครับก็จะมีการขูดหินปูนนะครับตรวจฟันต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไปหาคุณหมอในคลินิกที่ไม่ใช่คลินิกที่เราทำรากฟันเทียมต้องแจ้งด้วยนะครับว่ามีซี่ไหนที่เป็นรากฟันเทียมเพราะว่าเครื่องมือในการขูดหินปูนของรากฟันเทียมจะแตกต่างจากเครื่องมือธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นควรจะแจ้งด้วยนะครับต่างกันยังไงคะคุณหมอเครื่องมือที่จะใช้ในการขูดรากฟันเทียมอะครับจะเป็นเครื่องมือที่ทำมาจากไทเทเนียมครับซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับรากฟันเทียมมันจะได้ไม่เกิดรอยขูดบนผิวพื้นผิวรากฟันเทียมนะครับจะเป็นพลาสติกหรือเป็นไทเทเนียมเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเครื่องมือธรรมดาเนี้ยมันจะทำให้พื้นผิวของรากเทียมเนี้ยเกิดเป็นรอยซึ่งจะมีการสะสมของเชื้อการสะสมของคาบอาหารได้เร็วกว่าและง่ายกว่านะครับก็คือไม่เหมือนกันถูกต้องครับเพราะปกติส้มเชื่อว่าทุกคนอะทุก6เดือนถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็ต้องมีการขูดหินปูนะคะหรือบางท่านก็อย่างส้มกินชากินกาแฟก็จะมีคราบเหลืองๆคุณหมอก็ต้องดูเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขูดหินปูนต้องแบ่งเนาะคนนี้อาจจะเป็นฟันธรรมดาที่ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำรากฟันเทียมต้องแจ้งครับแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้อันนี้คุณหมอต้องแนะนำสมมติว่าเขาไปคลินิกอื่นก็ต้องแจ้งว่าอ่ะโอเคทำมานะแต่ถ้ากลับมาคลินิกที่เราทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าประวัติคนไข้ทั้งหมดจะอยู่กับเราที่ Diary Dental Clinic นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าซี่ไหนที่เป็นรากฟันเทียมเราจะได้เตรียมอุปกรณ์พิเศษในการขูดหินปูนเฉพาะตำแหน่งนั้นด้วยครับคุณหมอคะสมมติเคสแบบอุบัติเหตุจริงๆอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดแล้วทำรากฟันเทียมไปบังเอิญมีปัญหาคุณหมอทำยังไงดีดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะมา The Avery Dental Clinic ค่ะโอเคถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับเบื้องต้นเลยถ้าเกิดว่าเรามีอาการปวดมีอาการบวมที่มันเยอะก็สามารถเข้าไปหาคุณหมอตามคลินิกตามจังหวัดหรือประเทศที่เราอยู่ได้เลยนะครับก็จะได้เหมือนได้รับการรักษาแบบฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับแต่หากเรารู้สึกว่ารากฟันเทียมเรามีปัญหาบางอย่างมันอาจจะโยกนิดหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
เราสามารถทักหาคลินิกของเราได้เลยนะครับว่าเรารู้สึกว่ารักเทียมเรากำลังจะมีปัญหาอะไรแบบนี้ครับซึ่งทางคลินิกเนี้ยก็จะส่งข้อความไปให้คุณหมอประเมินเบื้องต้นแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่ากรณีแบบนี้ถือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอก็จะได้ประเมินคร่าวๆก่อนว่าเคสแบบนี้ยังรอได้รอกลับมาพบคุณหมอที่ Diary Dental Clinic เหมือนเดิมได้หรือเคสแบบนี้ควรจะไปรับการรักษาชนิดไหนกับโรงพยาบาลอื่นๆไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรแบบที่เรายังไม่แน่ใจก็สอบถามใน LINE ของ Diary Dental Clinic ก่อนได้เลยนะครับดีงามมากค่ะอย่างส้มเองอ่ะส้มจัดฟันเนาะส้มจัดฟัน2รอบเป็นแบบลวด1ครั้งเนาะถ้าเกิดใครจัดฟันก็คงทราบแล้วก็เป็นแบบ Invisalign อีก1ครั้งแล้วก็จะมีการใส่ retainer ค่ะอย่างแรกก่อนสมมติปัญหาคนจัดฟันส้มจัดฟันแล้วฟันเรียบสวยเรียงละค่ะแต่มีบางซี่จำเป็นต้องใส่รากฟันเทียมค่ะถามแทนคนจัดฟันทั่วประเทศเลยค่ะทั่วโลกก็ได้ถ้าดูอยู่นะทำไงคะแบบนี้มีปัญหามันจะต้องแบ่งยังไงฟันก็อยากสวยรากฟันเทียมก็ต้องใส่อย่างเงี้ยค่ะโอเคก็เบื้องต้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังรักษาเรายังจัดฟันไม่เสร็จนะครับเราก็สามารถปรึกษากับคุณหมอจัดฟันเราก่อนได้เลยว่ากรณีแบบนี้ยังจัดฟันไม่เสร็จหรือว่าใกล้เสร็จแล้วเราสามารถฝังรากเทียมไปเลยได้ไหมเพราะว่าฝังรากเทียมเสร็จเราก็ต้องรอประมาณ3เดือนเราถึงจะต่อตัวครอบได้นะครับในกรณีที่จัดฟันใกล้เสร็จแล้วคุณหมอจัดฟันมองว่าสามารถฝังรากเทียมได้เลยเราก็สามารถที่จะนัดมาฝังรากเทียมได้เลยนะครับแต่ในบางกรณีเพิ่งเริ่มจัดฟันหรือว่าจัดฟันแบบยังไม่เสร็จยังไม่ใกล้เสร็จอะครับคุณหมอจัดฟันเองก็จะไม่แนะนำให้ทำรากฟันเทียมนะครับเนื่องจากรากฟันเทียมใส่ในกระดูกแล้วขยับไม่ได้เคลื่อนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นซี่อื่นเนี่ยยังเคลื่อนได้อยู่แต่ว่ารากฟันเทียมเคลื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะรอการรักษาให้เสร็จสิ้นก่อนเราถึงจะมาใส่รากฟันเทียมครับแต่ว่าสมมติว่ามันเป็นฟันหน้าที่เรากลัวว่ามันจะเป็นแบบฟันหลอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับคุณหมอจัดฟันที่ Diary Dental Clinic จะติดฟันเทียมบนลวดให้เลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนฟันปลอมที่ติดอยู่กับแบร็คเก็ตเครื่องมือของเราเลยครับดูไม่ออกแน่นอนนะครับว่าตำแหน่งนี้เราไม่มีฟันครับค่ะครับผมถ้าให้เลือกสมมตินะคะคุณหมอคะระหว่างสมมติว่ามีปัญหาคุณหมอคะ1ส้มจำเป็นต้องใส่รากฟันเทียมกับ2ส้มต้องจัดฟันตอนนี้1กับ2ทำมาไหนก่อนดีคะต้องจัดฟันก่อนนะครับ อย่างน้อยก็คือไปปรึกษาคุณหมอจัดฟันก่อนว่าเรามีแพลนที่จะทำรากฟันเทียมในซี่นี้เราควรจะจัดฟันก่อนหรือหลังหรือยังไงดีเพราะว่าอย่างที่บอกอะครับฝังรากเทียมไปแล้วเคลื่อนตำแหน่งของรากไม่ได้ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนเราต้องรื้อรากเทียมออกทันทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแพลนจัดฟันต้องแจ้งคุณหมอรากฟันเทียมด้วยนะครับว่ากำลังจะจัดฟันหรือว่ามีแพลนจะจัดฟันจะได้จัดฟันอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเตรียมพื้นที่ในการใส่รากเทียมให้พอดีให้เหมาะสมแล้วเราจะได้ฝังรากเทียมกันทีหลังนะครับครับผมกิจกรรมล่ะคะคุณหมอคะทำรากฟันเทียมใส่รากฟันเทียมไปแล้วคุณหมอห้ามไหมเตะบอลชุดบาสหน้าได้มากเลย หรือว่ายังไงดีอ่ะเล่นโยคะหรืออะไรแรงๆที่ต้องแบบกระทบกับฟันอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบอะไรนะชุดพวกวอลเล่หรืออะไรต่อยมวยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่ากลัวนะต่อยมวยเนาะถ้าสมมติว่าฟันสมมตินะคะถูกต้องครับก็เริ่มจากกีฬาที่ไม่ได้รุนแรงมากก่อนแล้วกันนะครับการออกไปวิ่งออกกำลังกายหรือว่าการเล่นโยคะอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่วันที่เราผ่าตัดไปเนี่ยเราจะแนะนำว่า3วันถึง1อาทิตย์แรกควรจะงดกิจกรรมที่เพิ่มการเต้นของหัวใจครับด้วยเหตุผลว่ามันอาจจะเพิ่มโอกาสในการที่เลือดจะไหลบริเวณแผลเราได้นะครับเพราะฉะนั้นสัก1อาทิตย์ครับหลังจากนั้นก็เรากลับไปออกกำลังกายได้ปกติไปวิ่งได้ไปว่ายน้ำไปเล่นโยคะอะไรได้ตามปกติเลยนะครับในกรณีที่เราเล่นกีฬาที่มันมีโหดมากหมอถูกน้องอย่างเช่นมีแบบต่อยมวยอะไรพวกนี้ครับอันนี้หมอแนะนำว่าสมมติว่าเราทำรากฟันเทียมบริเวณฟันหน้าหรือแม้กระทั่งเป็นฟันหลังด้วยนะครับที่เราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนนะครับมีข้างๆครับผมแนะนำว่าให้รากฟันเทียมเนี่ยเชื่อมติดกับกระดูกให้เรียบร้อยก่อนซึ่งก็ใช้เวลา3เดือนนะครับเราถึงจะกลับไปเล่นกีฬาพวกนี้นะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่ารากฟันเทียมยังเชื่อมติดไม่ดีแล้วเราไปกระทบมันก่อนโอกาสที่มันอาจจะไม่สำเร็จก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะครับนะคะเพราะว่าที่ไม่สำเร็จก็คือหลุดนี่แหละค่ะถูกต้องครับนะคะแล้วถ้าใส่ไปนานๆหรือพอใส่ปุ๊บอย่างที่บอกเผลอไปเล่นที่เราเนาะแอดเวนเจอร์ชอบมากอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะเกิดหลุดขึ้นมาหรือบางทีมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะทำไงดีคะในกรณีที่รากฟันเทียมของเราเริ่มโยกอะครับหรือว่ารู้สึกมันหลุดออกมาเลยเราไม่ต้องมาหาคุณหมอให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะประเมินว่า1รากฟันเทียมของเราเนี้ยหลุดเพราะอะไรเราจะต้องดูสาเหตุว่าสาเหตุที่มันหลุดเกิดจากอะไรนะครับ
อันดับ2เราต้องประเมินว่ากระดูกของคนไข้ที่เหลือเนี่ยหลังจากที่รากเทียมหลุดมาแล้วหรือว่ามันโยกเหลือมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่กระดูกยังดีกระดูกยังไม่ได้ยุบตัวลงไปแต่รากฟันเทียมมันหลุดเราจะสามารถฝังรากเทียมกลับไปในวันนั้นได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่กระดูกคนไข้เนี่ยลายตัวซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้รากฟันเทียมเราหลุดเนี่ยเราอาจจะต้องปลูกกระดูกกลับมาก่อนอาจจะต้องทำความสะอาดบริเวณกระดูกปลูกกระดูกกลับมาก่อนแล้วพอกระดูกสมบูรณ์ค่อยมาฝังรากเทียมอีกทีนึงมันก็จะเป็นเหมือนเริ่มสเต็ปใหม่อีกรอบนึงครับคุณหมอคะหลายท่านมาปรึกษาแบบนี้ค่ะคนไข้บอกว่าติดสูบบุหรี่นะคะมานานแล้วแล้วก็ชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาไหมถ้าเราจะมาทำรากฟันเทียมค่ะก็การดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่เป็นประจำครับมีผลข้างเคียงก็คือมันทำให้กระดูกในร่างกายของเราครับในบริเวณช่องปากเนี้ยอักเสบได้ซึ่งถ้าเราพูดถึงคนที่ไม่เคยทำรากฟันเทียมเนี้ยเราจะเห็นว่าคนที่สูบบุหรี่บ่อยๆเนี้ยเรามักจะเห็นว่าเกิดโรคเหงือกเยอะที่คุณหมอเคยบอกไปถูกต้องครับผมก็คือเหงือกจะล้นลงไปฟันจะดูยาวขึ้นฟันโยกฟันหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับเหงือกล้นไหมคะเหงือกล้นเลยครับถูกต้องครับเพราะว่ามันทำให้เหงือกกับกระดูกเนี้ยอักเสบแบบเรื้อรังครับผมเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราสูบบุหรี่หนักหรือว่าสูบบุหรี่เป็นประจำหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วเราจะมาทำรากฟันเทียมเนี่ยเราควรจะแจ้งคุณหมอก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้โอกาสการสำเร็จของรากฟันเทียมที่เรากำลังจะใส่ลดลงมานะครับการทำรากฟันเทียมในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่มานานๆทำให้โอกาสความสำเร็จน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้มีแพลนเจอทำรากฟันเทียมแล้วคนไข้รู้ตัวว่าสูบบุหรี่เยอะหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะก็อาจจะถือโอกาสนี้ในการค่อยๆลดลงมาจนเลิกได้จะดีที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะให้รากฟันเทียมเนี้ยอยู่ในช่องปากเราได้นานที่สุดเลยครับสมมติเลิกไม่ได้ค่ะคุณหมอคะถ้าเลิกไม่ได้ชอบปาร์ตี้นะถามแทนเนาะว่าคนชอบปาร์ตี้ไหมเราเข้าใจเข้าใจครับซึ่งถ้าเกิดว่าเลิกไม่ได้จริงๆแล้วอยากจะทำรากฟันเทียมด้วยก็อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะตามมานะครับว่าโอกาสการสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่ได้ 100% แบบเดิมแบบคนปกติทั่วไปนะครับใช่ครับผมใส่รากเทียมไปนานๆเนี่ยกระดูกจะล้นลงมาก็อาจจะทำให้รากเทียมเนี่ยอยู่กับเราได้ไม่นานก็อาจจะมีปัญหาตามมานะครับอย่างเช่นกระดูกล้นเหงือกล้นนะครับซึ่งอาจจะจำเป็นที่จะต้องรื้อรากเทียมกับครอบออกมาแล้วก็ปลูกกระดูกเข้าไปใหม่แล้วก็เริ่มสเต็ปใหม่นะครับเสียตังค์เพิ่มอีกเสียตังค์เพิ่มอีกนะค่ะให้คุณหมอย้ำนิดนึงการทำรากฟันเทียมนะคะต่อ1ครั้งไม่ว่าจะกี่ซี่ก็แล้วแต่10ถึง20ปีประมาณนี้ป่ะคะโดยประมาณครับโดยประมาณจริงๆก็นานอยู่นะถ้าถามว่าอายุการใช้งานถ้าเราดูแลได้ดีตามสเต็ปที่หมอจะแนะนำทั้งหมดอะครับจริงๆมันอยู่ได้เรื่อยๆเลยครับมันไม่มีแบบลิมิตว่าวัสดุเจอหมดอายุภายในวันนี้ไม่มีนะครับถ้าดูแลได้ดีมันก็อยู่กับเราได้เรื่อยๆเลยครับแต่ถ้าดูแลไม่ดี1ปี2ปีก็สามารถหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีเลยนะครับซึ่งไม่ต้องกังวล นะครับคุณหมอก็จะแนะนำวิธีการทำความสะอาดต่างๆให้ครบถ้วนเลยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการทำความสะอาดนะครับที่ Diary Dental Clinic ก็มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็มาคูณหินปูนทำความสะอาดประจำ6เดือนครับรากเทียมจะอยู่ได้นานๆเลยครับแปรงฟันค่ะคุณหมอคะต้องแปรงยังไงต้องเปลี่ยนเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าไหมคะหรือใช้แปรงสีฟันธรรมดาก็ได้หรือจะต้องมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคการแปรงเหมือนกับแปรงฟันปกติเลยนะครับไม่ต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรเลยนะครับซึ่งแปรงที่เราจะใช้ต้องเป็นแปรงขนนุ่มนะครับซึ่งเราแนะนำทั้งฟันธรรมชาติและรากเทียมนะครับเหมือนคนดัดฟันเลยคุณหมอถูกต้องครับส้มดัดฟันคุณหมอก็จะบอกว่าให้ใช้แปรงสีฟันที่ขนนุ่มแต่ตอนนั้นคือส้มใสเป็นลวดนะครับค่ะขนต้องนุ่มอ่ะนุ่มๆเลยอ่ะนุ่มๆทุกเคสเลยครับเราไม่แนะนำให้ใช้แปรงที่เป็นขนแบบก้างหรือขนแข็งอะไรเลยนะครับของจัดฟันมันจะเป็นแปรงพิเศษนะครับของการใส่รากฟันเทียมไม่มีแปรงพิเศษใดๆนะครับต้องซื้อที่คลินิกนั่นแหละซื้อที่คลินิกได้เลยครับเป็นแปรงธรรมดาเลยนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการทำความสะอาดบริเวณซอกฟันซึ่งต้องใช้ไหมขัดฟันนะครับการทำรากฟันเทียมคุณหมอจะใส่ครอบที่สามารถใช้ไหมขัดฟันได้นะครับถ้าใส่ใช้ไหมขัดฟันไม่ได้ถือว่าครอบนั้นยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับที่นี่เราจะทำครอบแบบใช้ไหมขัดฟันได้เพื่อที่จะทำความสะอาดบริเวณซอกฟันนะครับสมมติว่าคนไข้อยากได้ครอบโลหะชอบลุคของโลหะเป็นทองเป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถทำได้ครับหรือถ้าอยากให้มันดูธรรมชาติให้มันสีเหมือนฟันเลยเราก็ใช้ครอบที่เป็น
กระเบื้องอะครับเป็นเซอร์โคเนียหรือเป็นเซรามิกคราวน์นะครับมาใส่บนรากฟันเทียมซึ่งเรามีการเลือกสีครอบฟันให้มันเหมือนกับซี่ข้างๆเลยครับว่าจะถามเลยค่ะเลือกสีฟันได้ไหมเลือกสีฟันได้ครับก็เลือกพร้อมกันเลยครับทั้งคนไข้และหมอดูด้วยกันครับว่าสีไหนที่น่าจะดูธรรมชาติที่สุดเวลาเรามาลองครอบอะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจสีเรายังเปลี่ยนได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้สีฟันที่เราไม่ถูกใจนะครับเหมือนจะได้ดูธรรมชาติเหมือนเราไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยครับคำถามนี้เพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยส้มเคยฟอกฟันสมมติเราทำรากฟันเทียมไปเรากลับมาฟอกฟันได้ไหมคะฟอกฟันได้ครับแต่ว่าครอบบนรากเทียมจะไม่ขาวขึ้นหรอครับครอบบนยังไงนะคุณหมอคือปกติเวลาเราทำครอบฟันนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบบนรากเทียมเป็นวีเนียหรือว่าเป็นครอบฟันธรรมชาติสีมันจะไม่เปลี่ยนครับหมายถึงมันจะปรับให้มันขาวขึ้นไม่ได้ครับฟันธรรมชาติของเราจะขาวขึ้นแต่ว่าครอบที่เราทำบนรากเทียมจะเป็นสีเดิมแต่ว่าเวลาเราทำครอบบนรากเทียมสมมติว่าเราอยากให้ฟันมันขาวขึ้นจริงๆเราก็สามารถตัดสินใจที่จะรื้อทำครอบตัวใหม่ได้ไม่จำเป็นต้องไปรื้อรากเทียมนะครับเราแค่เปลี่ยนส่วนด้านบนเท่านั้นสามารถทำได้ครับใช่ครับช่วงนี้คนก็ไปเที่ยวกันเยอะค่ะคุณในประเทศต่างประเทศนี่บินกันให้วุ่นวายค่ะคุณหมอคะสมมติว่าเราไปสนามบินเราก็จะมีเครื่องที่จะสแกนอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเราผ่านเครื่องสแกนไปมันจะติ๊ดๆนะถ้าเราทำรากฟันเทียมไปดีไอตกครับก็รากฟันเทียมจริงๆมันเล็กมากเลยนะครับแล้วมันมีกระดูกที่อยู่รอบๆมันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้าเราใส่รากฟันเทียมเดินผ่านพวกเครื่องสแกนโลหะในสนามบินไม่ดังแน่นอนนะครับนอกจากถ้าเกิดว่าโอ้โหเขาปรับเครื่องให้มันจับแบบละเอียดจริงๆซึ่งถ้าเครื่องสแกนปกติเนี่ยไม่ดังแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องกังวลเดินผ่านอย่างสบายใจได้เลยครับค่ะแต่ว่าละเอียดมากกว่านั้นนะเพราะว่าหลายท่านที่เขาก็อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพโดยการที่ต้องใช้เป็น MRI ถูกไหมคะเนี่ย MRI คือการละเอียดอ่อนมากถูกไหมคะสำหรับในการเอ็กซเรย์เพื่อจะดูตามกระดูกหรืออะไรเงี้ยค่ะจะมีผลกับการทำรากฟันเทียมไหมจริงๆถ้าเราทำรากฟันเทียมแล้วเราจะไป MRI อะครับมันไม่มีอันตรายต่อผู้ป่วยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคือผู้ป่วยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพียงแต่ว่าบางทีถ้าเราสแกนบริเวณที่เราทำรากฟันเทียมหรือใกล้เคียงอะครับภาพที่ได้มาอาจจะมีความเงาของรากเทียมได้ครับเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาจะไม่ได้ชัดเจน 100% นะครับทีนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องไปถ่าย MRI เราควรจะไปแจ้งคุณหมอก่อนนะครับว่าเราได้ทำรากฟันเทียมกี่ซี่กี่ตำแหน่งไหนบ้างแจ้งให้ครบถ้วนก่อนนะครับแต่ว่ามั่นใจได้เลยนะครับว่าจะไม่ได้มีผลกระทบต่อคนไข้เองครับใช่เพราะว่าตอนส้มทำ MRI อะค่ะหรือว่าเราเอ็กซเรย์ตอนนั้นส้มลมค่ะเขาก็จะถามละเอียดมากแบบหลายสิ่งมากโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งเป็นผู้หญิงเนาะค่ะฉะนั้นก็คืออย่าลืมแจ้งว่าเราทำรากฟันเทียมมากี่ซี่บนล่างยังไงบอกครบถ้วนค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอหาววันนี้ปิด EP นี้ละตัดสินใจเลยทำแน่รากฟันเทียมที่นี่ The Every Dental Clinic ค่ะให้คุณหมอได้ฝากอยากเจอคุณหมอวิชค่ะนะคะเชิญเลยก็ถ้าใครตัดสินใจที่จะทำรากฟันเทียมนะครับก็มาที่ The Ivory Dental Clinic ได้เลยนะครับไม่เจ็บอย่างที่คิดแน่นอนนะครับทำง่ายๆสบายๆนะครับบรรยากาศในคลินิกก็ดีน่าอยู่นะครับคุณหมอก็เต็มที่ที่จะดูแลนะครับก็ยังไงฝาก The Ivory Dental Clinic ด้วยครับย้ำนะคะทุกคนที่นี่ค่ะ The Every Dental Clinic นะคะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองค่ะก็จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านของการทำทันตกรรมเลยนะคะมีอุปกรณ์แล้วก็มีนวัตกรรมที่ทันสมัยค่ะพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะคะเรียกได้ว่าใครที่มาที่นี่นะคะ The Every Dental Clinic ค่ะก็จะเป็นการดูแลที่ใส่ใจแล้วก็อบอุ่นแน่นอนที่สำคัญประทับใจแน่ๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะของการทำรากฟันเทียมค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณครับ